สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BaseChange อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทำง่ายนะครับง่ายแบบง่ายมากๆนะครับซึ่งการทำงานของมันนะครับก็เหมาะกับสายฟรีผมบอกเลยนะครับว่าสายฟรีเนี่ยไม่ควรพลาดแพลตฟอร์มนี้เด็ดขาดนะครับอ่ะสำหรับในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยผมขอพูดถึงวิธีทำเงินเลยแล้วกันนะครับขอไม่พูดถึงละว่ามันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆนะครับ BaseChange เนี่ยก็คือเว็บไซต์นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ให้เราเนี่ยเอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีทำเงินจาก BaseChange นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์แบบนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Affiliate Link นะครับซึ่งเวลาเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมตนะครับแล้วมีคนสมัครฟรีเข้ามานะครับเราจะได้รับสูงสุด 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้นะครับก็คือตารางนะครับที่เราได้รับรายได้นะครับจากที่มีคนเข้าเว็บไซต์ของเรามานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทำการสมัครนะครับอ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าลิงก์แอฟเฟลต์ของเรานะครับที่เราเอาไปโปรโมตอ่ะถ้ามีคนเข้ามาเฉยๆนะครับเราจะยังไม่ได้เงินนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาแล้วเขาทำการสมัครสมาชิกนะครับเข้ามาเป็น affiliate กับ BaseChange นี้แบบเรานะครับเราเนี่ยจะได้รับ 0.4 นะครับขั้นต่ำที่สุดนะครับ 0.4 แล้วสูงสุดเราจะได้รับ 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็สังเกตดูนะครับผมได้รับเนี่ยครับปังๆเลยนะครับบอกเลยว่าปังๆเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับที่มันสามารถที่จะทำเงินได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบลงทุนเยอะที่สำคัญเลยนะครับสามารถที่จะเอาเงินที่ได้เนี่ยมาออมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุนในแพลตฟอร์มตัวอื่นที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าลองทำ BaseChange ดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอีกอย่างนึงทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับประวัติการถอนเงินของผมกันนะครับอ่ะก็ผมถอนไปนะครับตอนนี้เนี่ยรวมแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ย 1.07 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับครั้งล่าสุดเลยนะครับก็ผมถอนไปอีกนะครับ 2.81 ดอลลาร์นะครับก็คือ2เหรียญ81เซนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยอดเงินที่เข้าไปใน PayPal นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ2เหรียญ39เซนต์นะครับเพราะว่าถูกหักค่าธรรมเนียมไปนะครับอยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เหลืออยู่ 2.39 ดอลลาร์นะครับก็ตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่74บาท30สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำง่ายมากๆแล้วก็สายฟรีหลายๆคนที่เข้ามาทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณคุ้มแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะทำเงินจาก BaseChange นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกันนะฮะโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะให้เราสังเกตตรงแถบสีเขียวด้านบนนะครับให้เรารอนะครับประมาณ5วินาทีนะครับแล้วไอ้แถบสีเขียวด้านบนนะครับปุ่มตรงเนี้ยมันตอนแรกมันจะนับถอยหลัง5วินาทีแล้วมันจะเป็นปุ่มสีส้มแบบนี้นะครับให้เราทำการคลิกที่ปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับแล้วก็รอมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้ครับผมตรง Affiliate Program นะฮะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ครับผมตรง Register ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับข้างล่างสุดเลยนะครับจะเห็นแบบฟอร์มสำหรับการสมัครอยู่ข้างล่างนี้นะฮะให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลนะครับช่องแรกเนี่ยเป็น username นะครับ username ของเราเนี่ยเราอาจจะกรอกเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นเหมือน ID ของเราอ่ะนะครับเราก็กรอกเข้าไปเสร็จแล้วก็ช่องที่2นะครับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ให้เราทำการติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับพอมาถึงช่องรองสุดท้ายตรงนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วก็ทำการติ๊กช่องสุดท้ายแทนให้เราเว้นช่องนี้เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กนะครับเราเนี่ยจะสมัครสมาชิกไม่ได้นะครับคือถ้ากดสมัครสมาชิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะสมัครไม่ผ่านนะครับซึ่งเราจะเสียข้อมูลในการสมัครของเราไปฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องห้ามติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเช็คข้อมูลนะครับว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ากรอกถูกต้องนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเช็คแล้วถูกต้องทุกอย่างนะครับให้เรานะครับมาทำการคลิกตรงนี้ครับผมสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับคลิกเลยเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นแคปชามานะครับให้เรานะครับทำการเลือกนะครับตามที่เขาบอกนะครับก็คืออันนี้ค่านะครับให้เราเลือกรูปที่มีรถนะครับก็เลือกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือกจนหมดนะครับจนกว่ามันจะไม่ขึ้นรูปที่มีรถมาให้เราแล้วนะฮะโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะก็ทำการกด verify นะครับโอเคเมื่อเราทำการกด verify เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็
ก่อนที่เราจะทำการคลิก registration นะครับให้เราเช็คความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถูกต้องแล้วนะครับให้เรากด registration ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำการกด registration นะครับมันจะเด้งมาหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับหน้านี้เลยนะครับอ่ะก็ให้เอา username กับรหัสผ่านของเราเมื่อกี้นะครับมากรอกนะครับแล้วก็ทำการกด login ได้เลยนะครับเมื่อกด login เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้มานะครับก็ให้เรานะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนเนี่ยจะยังไม่มีอีเมลนะครับสำหรับเอาไว้ถอนเงินนะครับก็คืออีเมลตรงนี้เนี่ยจะยังไม่มีนะครับให้เราทำการกด edit ตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราทำการกด edit เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกตรงช่อง PayPal ตรงนี้นะครับให้เราเอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้เรากดเซฟได้เลยนะครับเมื่อกดเซฟปุ๊บนะครับเราเนี่ยจะได้รับอีเมลนะครับเข้ามาหาเราในอีเมลนี้นะครับอีเมลที่เราทำการลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นี่เองนะฮะหลังจากที่เราได้รับอีเมลแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดยืนยันได้เลยนะครับหรือว่ากดคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่หน้าแอคเคาท์ของเราตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าอีเมล PayPal ของเราเนี่ยมันได้มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่านี้ก็เป็นการเซตนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าหลังจากสมัครสมาชิกไปแล้วเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับหรือว่าอยากจะโปรโมทเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่คอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตนะครับว่าผมได้รับเงินจากเบสชิงมาเท่าไหร่นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ